ครอบครัวน้องอินเตอร์ฝันสลายทริปญี่ปุ่นเทเงินล้านยังคงเป็นที่น่าวิกฤตสำหรับไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 ทำให้หลายๆประเทศนะคะต่างเฝ้าระวังขุมเข้มอย่างประเทศไทยค่ะที่มีการตรวจเข้มพร้อมกับคำแนะนำจากสาธารณสุขให้กักตัวเป็นเวลา14วันเพื่อเฝ้าดูอาการหลังจากกลับประเทศที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายพร้อมทั้งมีการห้ามเดินทางไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกด้วยละค่ะจนล่าสุดนะคะผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นต่างพากันกักตัวเพื่อเฝ้ารอดูอาการจำนวนมากค่ะและทำให้หลายครอบครัวต้องทิ้งทริปที่ญี่ปุ่นที่กำลังเกิดขึ้นนะคะอย่างครอบครัวของน้องอินเตอร์ค่ะนักแสดงรุ่นจิ๋วขวัญใจพี่ๆต้องออกมาบอกผ่านทาง Instagram นะคะว่าเททริปใหญ่รวมล้านบาททริปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโด9ถึง15มีนาคม2563ทริปครอบครัวรวม12คนว่าจะพาเด็กๆไปพักผ่อนหลังปิดเทอมและพาปู่ย่าตายายวัยเกษียณไปเจอหิมะสักครั้งในชีวิตอยากพาไปเที่ยวก่อนจะเดินกันไม่ไหวทริปใหญ่ในฝันของครอบครัวเราซื้อชุดรองเท้าอุปกรณ์กันหนาวเตรียมพร้อมเดินทางโดยจองทริปนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วและเฝ้าติดตามข่าวหาข้อมูลรายวันทั้งที่ญี่ปุ่นและในไทยโดยมีความหวังเล็กๆแต่แล้วความฝันก็ต้องทลายลงเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนบนโลกใบนี้และเมื่อวานนี้ต้องโทรไปบอกปู่ย่าตายายว่าขอยกเลิกทริปนี้ก่อนและอธิบายเหตุผลสร้างความเข้าใจให้ทุกคนได้ทราบและทุกคนก็โอเคถึงผลกระทบที่จะตามมาจะได้ไม่กังวลใจหลังจากที่เราเดินทางกลับมาด้วยเอาฮึบๆและ move on เดี๋ยวขอเก็บเงินกันใหม่ก่อนปู่ย่าตายายดูแลสุขภาพใจดูแลข้อเข่ากันดีๆจะได้มีแรงเดินเที่ยวกับหลานๆแล้วเราไปเที่ยวกันนะครับ Hashtag ปลอดภัยไว้ก่อนบันทึกไว้ในความทรงจำทางนี้ยังคงรอการติดต่อกลับมาทั้งเรื่องเงินที่เสียไปว่าจะได้กลับคืนมาหรอมีการขอเลื่อนเวลาออกไปอีกได้หรือไม่เรียกเดียวว่ากระแสเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะตอนนี้ยังเป็นที่น่าเป็นห่วงแล้วค่ะเพราะว่าเชื้อไวรัสนั้นยังแพร่กระจายทั่วไปอย่างวงกว้างเลยนะคะสำหรับทุกคนนะคะก็ต้องดูแลตัวเองระมัดระวังความปลอดภัยด้วยละค่ะหากใครที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงมาแล้วก็ต้องกักตัวรอดูอาการนะคะเพื่อมีอะไรฉุกเฉินเราจะได้รักษากันทันแล้วค่ะและเพื่อที่จะไม่ให้ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะคะเราก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็ต้องเซฟผู้อื่นอีกด้วยละค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ